เวลาเราขันทอร์กเข้าไปเนี่ยในงานประกอบยกตัวอย่างเช่นงานยานยนต์ประกอบรถยนต์ซึ่งเวลาเราขันทอร์กค่าทอร์กสูงๆเนี่ยด้วยตัวเราเนี่ยจะจับมันไม่อยู่เพราะแรงสะบัดมันจะเยอะแรงบิดมันจะเยอะมันก็เลยจะต้องมีตัวซัพพอร์ตแรงให้พนักงานจับสบายบริษัทคอนเน็กเซลประเทศไทยนะครับบริษัทคอนเน็กเซลก็จะทำธุรกิจเกี่ยวกับงานออโตเมชันแล้วก็แอสเซมบลีทูลแล้วก็โรบอทนำเสนอตัว3อาร์มแบรนด์ก็ชื่อ3อาร์มเป็นของสเปน3อาร์มมีคุณสมบัติคือการซัพพอร์ตแรงบิดหลักการทำงานของมันก็คือใช้ลมเป็นตัวบาลานซ์นะฮะซัพพอร์ตแรงซึ่งตัวฟอนต์พาร์ทของมันเนี่ยตัวหัวมันเนี่ยสามารถขยับได้และล็อกได้ก็ล็อกแหละส่วนในการใช้งานก็ไม่ได้ยากต่อตัวทูลเนี่ยตัวนัดรันเนอร์หรือตัว assembly tool ตัว impact wrench หรืออะไรเนี่ยก็สามารถที่จะมาใส่กับหัวมันได้ในการหัวมันก็จะเป็นสามารถถอดเปลี่ยนได้มีหลายไซส์มีหลายขนาดใช้กับนัดรันเนอร์หรือ impact หรือไอตัวอย่างหนักๆทอร์กสูงได้หมดครับการใช้งานก็เสียบสายลมเข้าไปปุ๊บเขาก็จะปรับบาลานซ์ของเขาเองนะฮะปรับได้แล้วแต่เราตั้งมันเราตั้งว่าจะตั้งไว้ทรงไหนแบบไหนสามารถรางนี้สามารถสไลด์ได้อันนี้เป็นสแตนดาร์ดอัซเซอรี่นะครับสองก็คือถ้าเราจะต้องการให้มันเป็นเสาก็คือเป็นเสาแล้วก็เป็นลิฟต์ขึ้นลงได้ถ้าเรากดทริกเกอร์เนี่ยตัวเครื่องมือเนี่ยมันจะล็อกอัตโนมัติอยู่แล้วมันก็จะล็อกไม่ไปไหนแล้วฮะแต่ถ้าเราปล่อยปุ๊บมันก็จะไปแต่เวลาเราเก็บเนี่ยเราสามารถที่ดึงมาพักมาปุ๊บมันก็จะมีตัวจับของมันอยู่ตรงนี้นะฮะถ้ากดวางปุ๊บอุตสาหกรรมที่เหมาะก็จะเป็นการงานประกอบงานขันน็อตทุกประเภทงานขันน็อตทุกประเภทที่มีการขันน็อตค่าทอร์กสูง